สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำช่วงเย็นของวันที่10เมษายน2561ราคาทองคำระหว่างวันเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดโดยการแกว่งตัวจากระดับสูงสุดถึงระดับต่ำสุดมีกรอบการเคลื่อนไหวประมาณ6เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนณปัจจุบันราคาอยู่บริเวณ 1,335 อ่อนตัวลงเล็กน้อยประมาณ 0.58 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนหรือแทบไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงก่อนหน้าทั้งนี้ข้อมูลของบริษัท GFMS บ่งชี้ว่าการนำเข้าทองคำของอินเดียซึ่งเป็นผู้บริโภคหรือผู้ใช้ทองคำอันดับ2ของโลกรองจากจีนในช่วงเดือนมีนาคมมีการปรับตัวลดลงจากปีก่อนหน้าเหลือเพียง 52.5 ตันจากระดับ 103.7 ตันในเดือนมีนาคมของปีก่อนหน้าปัจจัยดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าราคาทองคำที่มีการขยับขึ้นใกล้หรือทรงตัวในระดับสูงสุดในระดับ16เดือนของอินเดียส่งผลให้ปริมาณการใช้ทองคำหรือแรงซื้อทองคำจากอินเดียมีการชะลอตัวลงอย่างชัดเจนขณะที่หากเทียบเป็นรายไตรมาสคือช่วงเดือนมกราถึงเดือนมีนาคมของต้นปีที่ผ่านมาการนำเข้าทองคำของอินเดียลดลงถึง 32% เหลือการนำเข้าทองคำเพียง 163.1 ตันอย่างไรแล้วก็ดีผู้ค้าทองคำหรือดีลเลอร์ผู้ค้าทองในอินเดียมีการคาดการณ์ว่าความต้องการทองคำมีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในเดือนเมษายนนี้ซึ่งหากทิศทางราคาทองคำยังคงทรงตัวใกล้ระดับเดิมแรงซื้อจากช่วงเทศกาลการแต่งงานรวมถึงเทศกาลอัจฉริยะของชาวฮินดูน่าจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับเข้ามากระตุ้นทำให้ปริมาณแรงซื้อหรือความต้องการการใช้ทองคำในอินเดียปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำราคาทองคำได้รับแรงหนุนจากการที่ประธานเฟดสาขาดัลลัสนายโรเบิร์ตแคปแลนมีการออกมาแสดงความเห็นต่อความวิตกกังวลต่อท่าทีกรณีข้อพิพาทระหว่างสหรัฐกับจีนซึ่งโรเบิร์ตแคปแลนให้ความเห็นว่าหากสถานการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะยืดเยื้อหรือยาวนานออกไปน่าจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจทั้งนี้ข้อพิพาทดังกล่าวยังอาจจะส่งผลต่อการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดซึ่งนายแคปแลนยังคงเน้นย้ำการคาดการณ์ของตนเองว่าเฟดอาจจะมีโอกาสปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก2ครั้งภายในปีนี้ซึ่งก่อนหน้านี้นายแคปแลนเองไม่ได้มีการส่งสัญญาณเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งแนวโน้มหรือมุมมองที่ชัดเจนในเชิงลบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงที่กลับมาส่งผลเชิงบวกต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำขณะที่ทองคำได้รับปัจจัยหนุนเพิ่มเมื่อประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียไม่ยอมรับข้อกล่าวหาเกี่ยวกับกรณีโจมตีด้วยอาวุธเคมีในซีเรียทำเนียบขาวมีการเปิดเผยว่าประธานาธิบดีปูตินไม่ยอมรับคำยั่วยุหรือข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับเหตุการณ์โจมตีทางเคมีในซีเรียแถลงการของทำเนียบขาวบ่งชี้ว่าการหารือระหว่างประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียและนางแองเจลาเมอร์เคิลของเยอรมนีต่อสถานการณ์ดังกล่าวซึ่งตัวปูตินเองไม่ตอบสนองในกรณีข้อยั่วยุและมีการไม่ตอบรับหรือมีการปฏิเสธอย่างชัดเจนเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวอย่างไรแล้วก็ตามทองคำถูกลดความน่าสนใจลงเมื่อถ้อยแถลงของประธานาธิบดีสีเจิ้นผิงในการประชุมโปอ่าวฟอรัม for Asia หรือว่า BFA ในวันนี้มีการส่งสัญญาณไม่ได้สร้างความตึงเครียดต่อสถานการณ์การค้าระหว่างสหรัฐกับจีนเพิ่มเติมประกอบกับประธานาธิบดีสีเจิ้นผิงของจีนมีการใช้แนวทางในการประกาศมาตรการสำคัญเพื่อขยายขอบเขตการค้าของตลาดจีนมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ประธานาธิบดีสีเจิ้นผิงมีการบ่งชี้ว่านักลงทุนต่างชาติสามารถเพิ่มการลงทุนในจีนโดยจีนเองจะมีการใช้มาตรการต่างๆเพื่อกระตุ้นแนวโน้มดังกล่าวขณะที่มาตรการที่ตึงเครียดหรือส่งผลต่อการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมอาจจะได้รับการผ่อนคลายมากขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมในส่วนของการลงทุนโดยจีนจะเปิดกว้างในอุตสาหกรรมประกันและผ่อนคลายกฎระเบียบเกี่ยวกับสถาบันการเงินที่เข้มงวดลงทั้งนี้ในส่วนของภาคการผลิตทางการจีนเองจะมีการยกเว้นข้อบังคับบางส่วนในอุตสาหกรรมเรือเครื่องบินซึ่งสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวกระตุ้นให้การเคลื่อนไหวของตัวสินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตทะยานขึ้นถึง 1.66% ซึ่งส่งผลให้ทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยถูกลดความน่าสนใจลง
สำหรับกลุ่มลงทุนราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวและก็แกว่งตัวอยู่ในกรอบโดยความผันผวนหรือการแกว่งตัวของราคาทองคำหากไม่ได้มีปัจจัยใหม่ๆกลับเข้ามากระทบหรือเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบทั้งนี้ยังประเมินกรอบแนวต้านด้านบนบริเวณ 1,342 ถึง 1,348 หากราคาทองคำยังไม่ผ่านหรือยืนเหนือโซนดังกล่าวอาจจะแบ่งทองคำออกขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงเพื่อรอการปรับฐานหรืออ่อนตัวลงมาของราคาโดยใช้โซนแนวรับบริเวณ 1,320 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนเป็นจุดพิจารณาแต่อย่างไรแล้วก็ตามหากราคาหลุดในส่วนของโซนดังกล่าวอาจจะชะลอการเข้าซื้อไปที่แนวรับสำคัญระดับ 1,313 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนโดยยังคงเน้นการทำกำไรในกรอบจากการแกว่งตัวสำหรับคืนนี้จะมีการเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิตหรือว่า PPI ประจำเดือนมีนาคมซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อทางด้านการผลิตและเฟดจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการตัดสินใจในการดำเนินนโยบายการเงินรวมถึงเวลา 3 ทุ่มทางฝั่งสหรัฐมีการเปิดเผยตัวเลขสต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจประจำเดือนกุมภาพันธ์นักลงทุนสามารถจับตาเพื่อใช้เป็นปัจจัยชี้นำหรือส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำเพิ่มเติม